ในส่วนของธุรกิจการที่ประกอบการประจำจะเสนอในส่วนของที่เป็นการประกอบการที่ที่1 นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอาจารย์ก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการเพาะเห็ดนะคะที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วเรื่องของการเพาะเห็ดจากอาจารย์ไพฑูรย์นะคะคำถามก็คือว่าถ้านักศึกษาสามารถเพาะเห็ดได้อย่างชำนาญและนักศึกษาต้องการประกอบเป็นอาชีพและทำเป็นธุรกิจเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการทำธุรกิจซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจความหมายของการทำธุรกิจนั้นนะคะทีนี้ในการทำธุรกิจการเพาะเห็ดฟางนี่คืออะไรล่ะก็คือการดำเนินกิจกรรมในการผลิตเห็ดฟางหรือการจำหน่ายเห็ดฟางหรือการให้บริการเกี่ยวกับเห็ดฟางนั้นเช่นการขนส่งการบรรจุหีบห่อหรือว่าการดำเนินกิจกรรมการทั้งการผลิตและการจำหน่ายและการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเห็ดฟางมีความพึงพอใจมากที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยในอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการบริการเนี่ยคือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยมีความสะดวกสบายมากที่สุดนะคะเป็นเรื่องของการบริการเช่นเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการบริการรับขนส่งสินค้าเช่นถ้าเกิดผิดเห็ดมากๆนี่นะคะเราอาจจะต้องจ้างรถขนส่งรถขนส่งที่มาดำเนินการบริการให้เรานี้เราก็เรียกว่าอยู่ในภาคของการบริการนั่นเองนะคะทีนี้การทำธุรกิจการเพาะเห็ดเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะเหมือนกับธุรกิจทั่วไปก็คือเราต้องเน้นให้ได้กำไรสูงสุดอันดับแรกนะคะทำยังไงก็ได้ให้เพาะเห็ดให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเมื่อเราทำการค้าขายขึ้นมาแล้วอันที่สองก็คือให้สามารถประกอบธุรกิจในการเพาะเห็ดฟางอยู่ได้นานนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งประเด็นในข้อที่3นั่นเองนะคะในคำถามข้อต่อไปนะคะก็คือถามว่าจงเลือกรูปแบบของธุรกิจการเพาะเห็ดฟางจำหน่ายแล้วบอกเหตุผลประกอบว่าทำไมจึงเลือกรูปธุรกิจรูปแบบนี้นะคะสำหรับของรูปแบบของธุรกิจเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะรูปแบบของธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นมีธุรกิจที่เป็นแบบเจ้าของคนเดียวธุรกิจที่เป็นแบบห้างหุ้นส่วนธุรกิจที่เป็นแบบบริษัทและก็ธุรกิจแบบเป็นสหกรณ์และก็แบบรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่ารูปแบบของแต่ละธุรกิจเนี่ยที่เราจะมาใช้ประกอบธุรกิจของเราอย่างเช่นการเพาะเห็ดฟางเนี่ยเราควรจะเลือกธุรกิจรูปแบบไหนนะคะรูปแบบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็เป็นธุรกิจในลักษณะที่ว่าเราดำเนินการคนเดียวเองเลยนะคะตั้งแต่ทั้งผลิตการจำหน่ายหรืออะไรต่างๆต่างๆเนี่ยคือเราดำเนินการของเราคนเดียวนะคะตัดสินใจคนเดียวเลยนะคะไม่ต้องปรึกษาใครนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเริ่มต้นอันดับแรกนะสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบการนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเพาะเห็ดฟางเนี่ยเราเริ่มมีความชำนาญอาจจะทำเป็นธุรกิจของเราขึ้นมาเราก็จะเริ่มตัวด้วยตัวของเราเองก่อนเริ่มขายเพื่อให้ได้กำไรขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่าโอเคธุรกิจนี้นะมันเหมาะสมแล้วนะเราก็อาจจะหาเพื่อนร่วมหุ้นเข้ามาลงทุนกันเป็นหุ้นส่วนกันอาจจะ2-3คนนะคะแล้วถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎหมายนักศึกษาก็อาจจะต้องไปจดทะเบียนนะคะเป็นนิติบุคคลขึ้นมานะคะแต่เมื่ รูปแบบของห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีการร่วมหุ้นกันแล้วมันปัดทำท่าจะไปได้ดีขยายตัวได้ดีแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะเลือกทำธุรกิจรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบของบริษัทนะฮะซึ่งจะมีกรรมการมีผู้ถือหุ้นมากขึ้นตั้งแต่7คนขึ้นไปนะคะตรงนี้ในรูปของบริษัทเนี่ยก็จะเป็น
รูปแบบทั่วไปที่เป็นมาตรฐานของการทำธุรกิจนะคะก็จะมีการประชุมการพิจารณาต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วธุรกิจจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะติดต่อการค้ากับใครๆก็ได้นะคะแล้วก็ได้เป็นมาตรฐานของรูปแบบของธุรกิจขึ้นมานะคะรูปแบบต่อไปก็คือรูปแบบของในรูปแบบของบริษัทเนี่ยนะคะจะมีอีกแบบนึงก็คือแบบที่เป็นบริษัทมหาชนก็มีเป็นลักษณะของที่มีเงินทุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่15คนขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องมีกรรมการบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่า5คนนะคะรายละเอียดนักศึกษาอ่านได้ในเอกสารเพิ่มเติมในหน้า9นะคะตรงนี้และทุนจดทะเบียนจะไม่ได้กำหนดขั้นต่ำไว้นะคะแต่ว่ามีการระดมทุนจากบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไปด้วยให้มาถือหุ้นนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้ามาถือหุ้นได้นะคะรูปแบบต่อไปของธุรกิจคือแบบสหกรณ์แบบสหกรณ์เนี่ยลักษณะเนี้ยจะเป็นรูปแบบของธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหากำไรเป็นหลักนะคะแต่จะเน้นที่จะให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะคะรูปแบบนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะใช้มาเลือกทำธุรกิจในหมู่บ้านในชุมชนของเราก็ได้นะคะเพราะอันนี้เราไม่ได้แสวงหากำไรเป็นหลักแต่เน้นความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกเป็นหลักนะคะรูปแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบของธุรกิจแบบรัฐวิสาหกิจอันนี้เป็นลักษณะของธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับพวกทรัพยากรหรืออะไรที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วก็รัฐบาลเลยต้องเข้ามาถือหุ้นร่วมด้วยเช่นธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจเดิมธุรกิจไฟฟ้าหรือว่าธุรกิจรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รัฐบาลเข้ามามีส่วนในการถือหุ้นตรวจตรงนี้ด้วยทีนี้อย่างธุรกิจของนักศึกษาเองเนี่ยที่จะทำการเพาะเห็ดฟางเนี่ยก็ให้นักศึกษาตอนนี้ลองมาคิดดูสิคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยควรจะเลือกเป็นแบบไหนดีนะคะแล้วด้วยเหตุผลอะไรนักศึกษาอาจจะเลือกว่าเป็นแบบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเรายังเพิ่งจะเริ่มทำแล้วก็ยังไม่มีความชำนาญมากนักนะคะเมื่อทำจนชำนาญแล้วเราเริ่มมีกำไรเราอาจจะต่อไปอาจจะหาเพื่อนร่วมหุ้นมาทำเป็นลักษณะของห้างหุ้นส่วนก็ได้นะคะในข้อนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าที่จะเข้าใจได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่จะเลือกรูปแบบธุรกิจมาดำเนินการนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราจะเริ่มทำธุรกิจการเพาะเห็ดฟางเนี่ยเราจะเลือกธุรกิจแบบไหนนะคะในคำถามแบบสุดท้ายข้อต่อไปนะคะถามว่าเมื่อนักศึกษาจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ดแล้วเนี่ยหน้าที่และบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ดคืออะไรจงอธิบายนะคะหน้าที่ของธุรกิจเพาะเห็ดฟางนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคืออันแรกก็คือทำหน้าที่ผลิตนะคะนักศึกษาก็ต้องทำเมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดฟางแล้วนักศึกษาจะทำเป็นธุรกิจขึ้นมานักศึกษาก็ต้องผลิตเห็ดให้ได้นะคะผลิตเห็ดให้ได้แล้วก็ให้ได้มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็สามารถขายแล้วก็มีกำไรได้ด้วยนะคะเมื่อผลิตได้แล้วเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายนะคะจัดจำหน่ายก็คือเราจะไปขายเห็ดฟางให้กับใครนะคะนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าผู้บริโภคที่จะซื้อเห็ดฟางของนักศึกษาเนี่ยคือใครจะเป็นคนในหมู่บ้านไหมนะคะหรือว่าจะเป็นคนนอกหมู่บ้านในชุมชนสุขสวัสดิ์หรือว่าจะเป็นคนที่จังหวัดนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตที่นักศึกษาผลิตได้นะคะทำหน้าที่การกระจายรายได้อีกหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเอาไปขายได้เรามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอารายได้ตรงนี้มาจัดสรรให้กับหมู่สมาชิกของเราที่ทำหน้าที่ผลิตเห็ดฟางนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ในการที่เราทำธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจการเพาะเห็ดฟางนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของบทบาทของธุรกิจการเพาะเห็ดฟางเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นนะคะก็หมายถึงว่าอันเนี้ยเมื่อเราทำธุรกิจการเพาะเห็ดฟางแล้วเนี่ยของในสมาชิกในชุมชนของเราในครอบครัวของเราที่ทำการเพาะเห็ดฟางเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะอันที่สองเทคโนโลยีการผลิตเราจะต้องดีขึ้นเมื่อเราทำเป็นแล้วทำเป็นหมายถึงว่าเราทำได้แล้วนะคะ
นักศึกษาการทอดฟางเนี่ยของเราจะต้องพัฒนาวิธีการผลิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันออกผลผลิตมากขึ้นนะคะเช่นเราเคยเพาะเห็ดฟางในตะกร้าได้เพียงแค่ประมาณครึ่งกิโลนะคะเราจะต้องทำการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเนี่ยให้ได้ประมาณ1กิโลหรือ2กิโลนะคะต้องพยายามพัฒนาขึ้นมาให้ดีเรื่อยๆนะคะอันที่3ก็คือเมื่อเรามีรายได้จากตรงนี้แล้วเนี่ยทำธุรกิจตรงนี้เรามีรายได้แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐเพื่อรัฐจะได้เอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะมาเป็นสวัสดิการมาบำรุงพื้นที่ของเราให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะคะอันดับที่4บทบาทของเราในส่วนหนึ่งก็คือเราต้องช่วยเหลือสังคมเมื่อเราทำธุรกิจเพาะเห็ดฟางได้แล้วเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นผู้อบรมให้กับหมู่สมาชิกให้มีความรู้เรื่องของการเพาะเห็ดฟางหรือว่าเอารายได้จากการเพาะเห็ดฟางส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นกำไรของเราเนี่ยเอาไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเมื่อทุกคนเนี่ยมีรายได้นะคะแล้วก็ทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขเนี่ยเศรษฐกิจก็เติบโตนะคะก็คือบทบาทหนึ่งที่ทำให้จากการเพาะเห็ดฟางของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านนะคะให้ทุกคนมีรายได้ดีขึ้นนะคะแล้วมีความอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการส่งเสริมค่านิยมอันดีนะคะคือการเพาะเห็ดฟางเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ดีนะคะแล้วเราก็ต้องมีการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพของเรามันก็เป็นการส่งเสริมค่านิยมอันดีว่าให้เรารู้จักขยันทำมาหากินพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาความรู้และก็พัฒนาชุมชนของเรานั่นเองนะคะในบทสุดท้ายข้อต่อไปนะคะในข้อที่ 1.4 นะคะถามว่าแนวคิดในการที่จะเป็น